ก็โอ้วันเกิดที่ผ่านมาต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเพราะว่าแบบคือจริงๆตั้งใจที่จะจัดเพื่อเอาเงินไปทำบุญอยู่แล้วอะค่ะอย่างอัปเดตก็คือเมื่อวานก็นำเงินส่วนแรกอะค่ะว่าเชียร์จะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะนำไปมอบให้กับมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราของพี่เก๋ชลดาค่ะก็มอบไป1ให้ไป 100,000 ค่ะก็คือจากใช่ก็คือที่เงินจากที่แบบแฟนๆทำยอดทั้งหมดประมาณ 400,000 บาทค่ะก็เยอะๆมากจริงๆคือต้องขอบคุณจริงๆตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบดีใจที่แบบเหมือนได้เป็นสิ่งที่คือเราอาจจะเกิดวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันแม่ด้วยเหมือนบางคนก็ชวนคุณแม่มาทำบุญด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนก็เป็นของขวัญให้กับพวกเขาไปด้วยแล้วให้ทั้งตัวเราด้วยค่ะแล้วเกิดที่พิเศษอีกเช่นไงพิเศษก็คงเป็นของขวัญชิ้นนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวเนี่ยนะคะมาทำบุญกันได้เป็นเงินจำนวนที่เชื่อถือว่าคนละเล็กคนละน้อยแต่รวมกันแล้วมันได้เยอะนะก็ดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะคุณเดี๋ยวครับลุงบิ๊กทําเซอร์ไพรส์อ๋อเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเซอร์ไพรส์โดยเชียร์ก็ไม่รู้ว่าบิ๊กจะมาค่ะก็คือเหมือนมาช่วยกันทําบุญนะคะเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าในกลุ่มเพื่อนๆกันเชียร์ก็ชวนเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบอ่ะคือทุกคนตั้งใจที่จะมาทําบุญกันอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างบิ๊กเองเค้าก็ตั้งใจจะมาทําบุญด้วยเหมือนกันนะคะแต่คนนี้อาจจะพิเศษก็จะมาพิเศษตรงที่เราก็ไม่รู้ว่าเค้าจะมาเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ทุกคนค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะเพื่อนก็วิ่งมาบอกว่าอ้าวเฮ้ยตกลงไอ้เจ้าบิ๊กมาด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเซอร์ไพรส์แล้วมีของขวัญเกิดพิเศษเลยไม่มีก็คือจริงๆแบบเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละค่ะคือแบบวันนั้นคือไม่ได้อยากให้แบบจับจ้องนะว่าแบบบิ๊กมาแล้วจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเพื่อนคนอื่นๆก็มากันก็ยังไม่ได้ถือว่าพิเศษยังไงนะคะแต่ก็คือเอาโอเคถือว่าเป็นเพื่อนที่แบบเราไว้วางใจอะเวลามีอะไรเราก็คุยกันปรึกษากันอะไรเงี้ยแต่คือต้องบอกว่าเพื่อนแก๊งนี้เป็นแก๊งที่เราสนิทจริงๆนะคะเรารู้สึกสนิทกับเขามากเพิ่มขึ้นในชีวิตความสัมพันธ์ก็คือเป็นเพื่อนที่ดีนะคะคือบิ๊กเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วด้วยแล้วก็คือมีอะไรเขาช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วไม่ใช่แค่กับเราคนเดียวอย่างนี้นะคะเขามีแนวโน้มว่าจะแปลสภาพคำว่าเพื่อนมาเป็นแฟนไหมโอ้ก็จริงๆไม่อยากให้โฟกัสว่าแบบคือจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ค่ะเพราะเชื่อว่าจริงตอนนี้มันก็เหมือนเราได้เพื่อนที่ดีแบบน่ารักมาคนนึงอ่ะมันก็แฮปปี้มากแล้วจริงๆเป็นผักมีส่วนไหมในการที่เราจะเปิดตัวกับพี่มีส่วนไหมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องถ้าเรื่องงานก็เรื่องนึงแต่สำหรับเชียร์ฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะซึ่งแบบจริงๆเราก็สบายๆกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วไม่ได้แบบถึงขนาดว่าจะต้องให้อะไรมีผลกับอะไรว่าเชียร์เชื่อว่าอย่างน้อยๆคือแฟนคลับเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็มีความรักในความเป็นตัวเรามีความรักในความเป็นแบบเหมือนที่ผลงานอย่างเงี้ยนะคะคือมันแยกส่วนกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือแค่เพียงว่าตอนนี้คือตัวเราเองเนี่ยถ้าชีวิตส่วนตัวเรากับใครที่เราจะชัดเจนหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ยังไม่ได้เลือกว่าจะเป็นใครอะค่ะแต่บางคนก็เชียร์แบบว่าเชียร์ใช่ใช่คือแฟนๆก็เชียร์ซึ่งจริงๆเชียร์ก็ยังขอบคุณเสมอเลยเพราะว่าเหมือนแบบจากกรณีอย่างของเต้ยเองเนี่ยคือเป็นต้องบอกว่าละครเราออกแค่ไม่กี่ตอนนะแต่ว่าทุกคนในทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าเหมือนมันไม่ใช่แค่คำว่าคู่จิ้นแล้วอะแต่คือเขาทั้งอยากให้แบบมีความเป็นคู่จริงมีความอะไรก็แล้วแต่ที่แบบขอให้ได้อยู่ข้างกันเถอะอะไรเงี้ยแต่คือแบบมันแม้แอบฟังนะคะก็คือแบบเหมือนเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พิเศษเลยคือมากไปกว่าคู่จิ้นหรือคู่จริงเนี่ยเราได้ครอบครัวที่เป็นครอบครัวหมีมาด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็คือครอบครัวนี้ต้องบอกว่าพลังเขาแบบยิ่งใหญ่อะค่ะคือแบบไม่ว่าจะดีใจร้ายอะไรยังไงคือเขาพร้อมจะแบบช่วยสนับสนุนทุกอย่างเลยค่ะแต่มันก็มีที่เราตกเป็นข่าวแบบข่าววงการหรือใช่ที่ไม่ใช่ค่ะก็จะมีแฟนคลับบางส่วนที่อาจจะไม่ได้พอใจเชียร์ได้ทราบก็เชื่อว่าเป็นเรื่องปกตินะคือต่อให้สมมตินะคะต่อให้สมมติว่าเชียร์กับเต้ยจะเป็นมากกว่าคู่จิ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีใครที่ทั้งมีความยินดีและไม่มีความยินดีต่อให้เชียร์จะไปลงเอยกับใครก็ตามมันมีอยู่2ด้านอยู่เสมออยู่แล้วฉะนั้นไม่ใช่มองเป็นเรื่องปกติเลยนะคะไม่ได้พูดไม่ได้ถึงขนาดตกลงกันนะคะเพราะเชียร์ก็มองว่าคืองานเราเต็มที่อ่ะแล้วชีวิตส่วนตัวเราจะเป็นใครจะเป็นแบบไหนเนี่ยเชื่อว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของเชียร์เองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปรึกษาครอบครัวบ้างแต่ว่าคือความน่ารักที่แบบเขาจะเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเป็นในการตัดสินใจของเขาด้วยอย่างนั้นนะคะคือที่มาแบ่งแล้วแบ่งสู้ความสัมพันธ์กับบิ๊กนี่คือความกลัวแบบไม่เกี่ยวเลยคือไม่ได้กลัวจะน้อยใจอะไรคืออันนี้มันเป็นแค่ตัวเราเองเรายังตัดสินใจ
ของตัวเราเองไม่ได้แค่นั้นเองนะคะคือแบบว่าตอนนี้คือเราก็โสดจริงๆแล้วก็คือเหมือนแบบจะเป็นใครที่ถ้าใครเขาดีกับเราอย่างเงี้ยเชฟก็เคยพูดว่าใครดีกับเราแล้วก็ถ้าเราแฮปปี้เราโอเคกับเขาเราก็คงจะเป็นเขาอย่างเงี้ยนะคะแต่ซึ่งตอนเนี้ยคือก็พูดตรงๆว่าเราก็ยังคิดอยู่แต่กำลังเลือกเลือกก็ยังคิดตัดสินใจอยู่การสวยแล้วเลือกได้อยู่นี่หนึ่งสองสามไม่ดีฝากเพื่อนแต่เราก็แบบก็ชื่อว่าพูดตรงว่าช่วงนี้ทำงานเยอะจริงๆค่ะคือแบบโอกาสที่แบบจะพัฒนากับใครมันก็แทบจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยเพราะว่าเราเองก็ยังแบบทำงานอะตอบไลน์เพื่อนๆยังตอบข้ามวันเลยอย่างเงี้ยนะคะกลัวเขาแบบท้อใจเหนื่อยหนีกันไปหมดไม่เคลียร์อ้าวเขาเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์แสดงว่ามีคุณกี่คนสองคนเลยไม่อย่าไปแทงหวยขนาดนั้นเออเราถือว่าเรามีเป็นความโชคดีแล้วกันค่ะที่แบบมีใครมาทำอะไรที่ดีกับเราอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าน้อยใจแต่เขาเป็นตัวเลือกเราไม่ได้แบบคือจริงๆเชียร์ไม่ได้เป็นคนที่แบบเหมือนสมมติแบบคุยกัน4คนแล้วเชียร์จะเลือกใครไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่คือแบบเราเลือกที่จะศึกษาเป็นคนๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ศึกษากับใครเอาง่ายๆยังไม่บอกแต่ละก็คำอวยพรค่ะนะคะเป็นคำอวยพรแล้วกันแล้วก็คืออาเชียเชียถือว่าของขวัญที่ดีสำหรับถ้าเป็นกรณีจากเต้ยเนี่ยเชียรู้สึกว่าคือเต้ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดครอบครัวหมีแล้วก็ครอบครัวหมีนี่แหละที่เป็นครอบครัวที่อยู่กับเรามาเหมือนเป็นครอบครัวใหม่อะค่ะข้อแรกข้อ2คือทำบุญกันมากเลยคือมีอะไรพร้อมสนับสนุนทำบุญกันได้มาก้อนใหญ่ขนาดนี้เชื่อว่านี่มันเป็นของขวัญที่แบบดีแล้วดีมากๆแล้วค่ะไม่ต้องมีของขวัญเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลยคือแบบเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยแฮปปี้มากอืมแต่ว่าเกิดก็เห็นมีไปปาร์ตี้กันรอบนึงฮะกับใครกินข้าวโรงแรมอะไรกับใครไปกับเพื่อนๆกับบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันค่ะแล้วก็ชื่อไปไม่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคือช่วงนี้แบบว่าทำอะไรเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งค่ะแต่เดี๋ยวไม่ได้หนุ่มๆแล้วคุณมองว่าบิ๊กอาจจะเป็นคุณมาวินสำหรับเชียร์มีเพื่อนคนน่ารักค่ะพูดตรงๆบิ๊กเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีค่ะแต่ก็คือเป็นปาร์ตี้วันเกิดเราใช่ไหมใช่ใช่คือมันเป็นกลุ่มเพื่อนจริงๆอะค่ะคือเหมือนแบบวันนั้นแบบเจ้าของวันเกิดก็คือไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวเหมือนแบบมีเพื่อนๆที่เกิดใกล้ๆกันแล้วก็รวมตัวกันอย่างนั้นนะคะเปิดตัวกับหนุ่มคนไหนจริงๆอะค่ะที่ไม่ใช่เต้ยเราไม่กลัวว่าบ้านหนูจะคือเราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าคือเรามองว่าพวกเขาน่ารักกับเราอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคือแบบเขามันเหมือนเขาเรียกอะไรมันเป็นความที่รักกันดูแลกันอย่างเงี้ยนะคะคือต่อให้แบบเชื่อว่าเต้ยจะมีใครหรือเชียร์จะมีใครอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่เชียร์เชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องอยู่กับเราอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่ไม่เกิดช่วงนี้ก็คือว่ายังศึกษาดูกันต่อใช่คือจริงๆมันเป็นที่ต้องบอกว่ามันเป็นที่เหตุผลส่วนตัวของเชียร์เองไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยอะค่ะเพราะว่าคือเราเป็นคนแบบเราเป็นคนคบใครยากอยู่แล้วอ่ะคือไม่อย่างนั้นเราก็คงเห็นว่าเชียร์คบกับใครแบบหลายๆคนไปแล้วอย่างที่เป็นมีข่าวให้อะไรให้เห็นแล้วล่ะค่ะไม่ใช่คือแบบเราก็ไม่รีบละกันใช่คำว่าไม่รีบเอาเหมือนช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเนี่ยค่ะละครเรื่องต่อไปเรื่องอะไรเชียร์ละครเรื่องต่อไปเหรอคะเห็นว่าจะมีก็ค่ะพี่น้องเคยเกริ่นไว้ค่ะแต่ก็รอผู้ใหญ่บอกแล้วกันค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะสำหรับกับทางบอยคาสเองนะคะก็เห็นพี่น้องเคยพูดไว้ว่าแบบอยากให้กลับมาคู่กับเต้ยอีกซึ่งเราก็ดีใจแบบอยากเล่นด้วยอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆมีเรื่องอื่นๆที่ถ่ายก็กับพี่กันตาถาวรก็ของช่อง Workpoint นะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเปิดกับพี่แอนดริวอีกเรื่องนึงอันนี้น่าจะเป็นของช่อง8นะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรอ๋อมันมีอีกประมาณมีอีกนิดนึงอะค่ะใช่มีอีกนิดนึงละครมาเยอะเหมือนกันจริงก็จริงมีค่ะแต่ว่าก็ลองจัดสรรคิวอยู่นะคะเต้ยนี่คือขอดีอะคือขอคิวไปแล้วกะแล้วว่าต้นปีหน้าเปิดก็อีกก็รออัปเดตแล้วกันค่ะเพราะว่าคือตอนนี้ก็รอทางผู้ใหญ่สรุปว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่ทราบจริงๆค่ะยังไม่ทราบจริงนะคะฟันธงมาแล้วเนี่ยจริงหรอพูดได้เหรอจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ว่าพูดได้เหรอพูดได้ยังยังไม่พูดแค่จะมีคุยค่ะมีคุยไว้เฉยๆค่ะใช่นั่นแหละแล้วก็มีรายการค่ะมีรายการใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าคิดไม่ผิดที่มาเป็นนักแสดงผิดแสดงก็ถือว่าตัดสินใจถูกแล้วกันค่ะเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานอะไรหลากหลายแล้วก็ได้เจอหลายๆบ้านเลยซึ่งแบบเราแฮปปี้มากนะคะแล้วก็คือโอกาสถึงรวมถึงโอกาสทำงานพิธีกรด้วยก็คือหลากหลายช่องอะค่ะคือเหมือนแบบ
มันทั้งไม่ใช่แค่งานละครอย่างเดียวแต่เป็นงานด้านอื่นๆด้วยที่แบบเราได้ไปมีโอกาสร่วมทำกับในทุกๆบ้านเลยอะค่ะอืม